ขอความเจริญในธรรมจะมีแต่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพจะนำพระสูตรมาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังพระสูตรที่อาตมาภาพจะนำมาเผยแผ่ชื่อว่าปฐมะสัมมายะวิมุตตสูตรสูตรที่ว่าเรื่องความเสื่อมของผู้หลุดพ้นชั่วคราวข้อความในพระสูตรนี้ก็มีว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายธรรมห้าประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมแก่ภิกษุผู้เป็นสมยะวีมุตคือ 1. ความเป็นผู้ชอบการงาน 2. ความเป็นผู้ชอบพูดคุย 3. ความเป็นผู้ชอบการนอนหลับ 4. ความเป็นผู้ชอบการคลุกคลีด้วยหมู่ 5. ไม่พิจารณาจิตตามที่หลุดพ้นแล้วข้อความเหล่านี้มานายพระสูตรอังคุตรนิกายปัจจกติบาตพระไตรปิฎกเล่มที่22ข้อที่149หน้าที่246พระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอาตมาภาพนำมาเผยแผ่ให้ญาติโยมได้รับรู้รับฟังว่าเป็นผู้ชอบการงานในที่นี้ก็คือเป็นงานที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนพุทธพจน์ในการประพฤติปฏิบัติธรรมนั่นเองถ้าไม่ใช่ธุระสองอย่างก็คือการเรียนและการปฏิบัติอันนั้นก็ไม่ใช่การงานในพุทธศาสนาการพูดคุยก็ทำให้จิตปุ้งซ่านการนอนหลับก็ไม่ได้ปารภความเพียรคลุกคลีด้วยหมู่ก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรไม่ได้พิจารณาจิตถึงความหลุดพ้นก็คือไม่ได้กำหนดจิตตามสภาพความตามเป็นจริงนั่นเองก็คือไม่กำหนดก็คือไม่ปฏิบัตินั่นแหละทำทั้ง5ประการนั้นก็คือเป็นความเสื่อมของผู้ที่บวชเข้ามาในพุทธศาสนาธรรมภาพก็นำมาเผยแผ่ให้ญาติโยมได้รับรู้รับฟังเจริญพร